Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่24พฤษภาคม2024ซีรีส์หัวใจแห่งการรับใช้วันที่4คนเฝ้าประตูในพระธรรมสดุดีบทที่84ข้อที่10ถึงข้อที่12เพราะวันเดียวในบริเวณพระนิเวศของพระองค์ดีกว่าพันวันในที่อื่นข้าพเจ้าจะขอเป็นคนเฝ้าประตูพระนิเวศพระเจ้าของข้าพเจ้าดีกว่าอยู่ในเต็นท์ของความอธรรมเพราะพระยาเวพระเจ้าทรงเป็นดวงตะวันและเป็นโลกพระยาเวประทานความโปรดปรานและเกียรติพระองค์มิได้ทรงหวงสิ่งดีอันใดไว้จากบรรดาผู้ที่ดำเนินในความซื่อสัตย์ข้าแต่พระยาเวจอมทัพคนที่วางใจในพระองค์ก็เป็นสุขพระเจ้าทรงให้ความสำคัญกับคนเฝ้าประตูมีชายชาวโดมินิกันคนหนึ่งย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองนิวยอร์กเป็นเวลา 2-3 ปีและมีส่วนร่วมในกระบวนการค้ายาเสพติดเขาถูกจับขังคุกและที่นั่นเขาได้รับพระคัมภีร์จากพันธกิจกีเดียนและโดยผ่านพระคัมภีร์เล่มนั้นเขาก็ได้พบพระคริสต์ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขากลับไปที่สาธารณรัฐโดมินิกันโดยอยากจะช่วยให้ผู้อื่นรู้จักพระเยซูเขาและภรรยาใช้ทรัพยากรของตัวเองเพื่อสร้างโรงเรียนในชุมชนสลัมที่ยากจนมากเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาต้องขายทรัพย์สินเกือบทั้งหมดที่มีเพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาโรงเรียนทั้งรถทีวีและโทรศัพท์มือถือของพวกเขาจนกระทั่งพวกเขาได้พบกับอันแลนมิเชลผู้รับใช้และทีมงานจากพันธกิจ Ambassador of Christ International และได้แบ่งปันถึงนิมิตของพวกเขาที่มีในการเลี้ยงดูและสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีค่านิยมที่แตกต่างไปจากสภาพสังคมที่พวกเขาอยู่ทีมพันธกิจได้ช่วยเหลือโครงการนี้มาโดยตลอด5ปีพวกเขาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหมู่เด็กๆที่ได้มารู้จักพระคริสต์โรงเรียนแห่งนี้ยังมีชั้นเรียนสอนการอ่านเขียนสำหรับผู้ใหญ่อีกด้วยสมาชิกชั้นเรียนคนหนึ่งเคยเป็นแม่มดหมอผีเธอได้ยินพระกิตติคุณและตัดสินใจที่จะก้าวออกจากโลกแห่งความมืดเพื่อเป็นลูกแห่งอาณาจักรของความสว่างตอนนี้เธอเป็นคนเฝ้าประตูที่โบสถ์ผู้สัตย์ซื่อในหน้าที่ของตนเมื่อผู้เขียนสดุดีกล่าวว่าเขาอยากเป็นคนเฝ้าประตูพระนิเวศมากกว่าที่จะอยู่ภายในเต็นท์ของความอธรรมเราสามารถตีความและประยุกต์ใช้เรื่องนี้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างสิ่งที่ผู้เขียนสดุดีกำลังพูดถึงเป็นชุดค่านิยมที่ตรงข้ามกับค่านิยมของโลกได้อย่างสิ้นเชิงโลกให้ความสำคัญกับความสำเร็จความร่ำรวยสถานะทางสังคมคนเฝ้าประตูไม่มีสิ่งเหล่านั้นแต่คนเฝ้าประตูผู้ที่มีความสุขในการรับใช้ในการทุ่มเทชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในพระนามของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่27ข้อที่4ถึงข้อที่5ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระยาเวซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาคือสิ่งที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระยาเวตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระยาเวและเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์เพราะพระองค์จะทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ในที่ประทับของพระองค์ในยามลำบากพระองค์จะทรงกำบังข้าพเจ้าไว้ในที่กำบังแห่งพระพาของพระองค์พระองค์จะทรงตั้งข้าพเจ้าไว้สูงบนศิลาสิ่งที่ต้องใคร่ควรและสะท้อนคิดในวันนี้มีพื้นที่ใดในชีวิตเราที่ยังยึดมั่นในค่านิยมของโลกแทนที่จะยอมรับการทรงเรียกให้รับใช้ด้วยหัวใจ
ที่ถ่อมลงหรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่และคู่ควรแก่คำสรรเสริญทั้งปวงเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเรียกเราให้มีส่วนในการรับใช้ทรงใส่ภาระใจและความปรารถนาที่จะรับใช้ผู้อื่นด้วยหัวใจของเราขอทรงให้ไฟในหัวใจของเรายังลุกโชนเสมอให้เรากล้าที่จะเดินตามการทรงเรียกเพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอในทุกที่ที่เราไปเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ